สวัสดีครับคุณจะถามเรื่องอะไรแม่ผมแม่พิมผมก็ถ้าคุณคิดถ้าคุณชาบอกว่าขอให้ท่านที่กำลังเรียนรู้ใหม่ๆฟังตอนนี้บ่อยๆจะได้ความรู้มากๆเลยครับนะครับก็ขอบคุณมากทั้งคนถามทั้งอะไรเนี่ยลองดูเนื้อกายศาสตร์แม่พิมมันเป็นยังไงคุณลองไปตัดแค่เราแค่ตัดแยกเนื้อกายศาสตร์เราก็ยังยากเลยนะมันเหนียวที่เขาบอกมีเคี้ยวน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยให้มันรวมตัวเป็นก้อนได้แล้วไอ้รูปูนใบเข็มเกิดจากผงทูบดูต่อไปผงทูบมันจะไปหลุดได้ยังไงมันเป็นเนื้อกายศาสตร์ขนาดไอ้เม็ดถั่วลิสงเม็ดเบลเลอร์ยังหลุดไม่ได้เลยเวลาใครพูดอะไรเราต้องฟังแล้วเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างผมพูดเนี่ยเออใช่ไหมเออกายศาสตร์ยังไม่หลุดและคนที่มาบอกโอ้ยมันเกิดจากการดูดล่อนของผงทูบของมวลอะไรนะเกสรดอกไม้อะไรมันจะไปหลุดได้ยังไงนะมันรวมเป็นเนื้อเดียวหมดเลยเหมือนเขาเกี่ยวงาไปแล้วเห็นไหมเวลานั่งฟังคนอธิบายความรู้เขาก็จะคุณก็จะเกิดข้ออะไรความรู้ตลอดมันก็เป็นต่อเนื่องเลยจากจุดหนึ่งมันไปจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันไปจุดหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันนะมันไม่กระโดดดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันเนี้ยส่งพระไปประกวดหรือว่าไอ้คนที่ไปรับรองพระแท้เจอพระก็ดีหรืออะไรดีมันใช้ความรู้ตรงไหนกันนะมีความรู้จริงในเรื่องอะไรกันเราก็ต้องตรวจสอบเขาไม่ใช่เชื่อใจแล้วเอาพระไปให้เขาตรวจสอบท่านประจักษ์บอกว่าอาจารย์ครับผมขอถามอีกอย่างว่าหลังจากทำเสร็จแล้วเจ้าออกจากทีมยังไงเป็นคำถามที่ดีอีกนะนี่คืออยู่ในขั้นตอนของขบวนการผลิตระหว่างผลิตย้อนกลับไปที่เดิมแม่พิมพ์มันเป็นยังไงล่ะนะแม่พิมพ์มันจะบอกเราได้ว่าเขาออกจากแม่พิมพ์มายังไงแล้วมันจะเหลือร่องรอยอะไรยังไงให้เราศึกษาได้ยังไงเช่นสมมติจะหยิบออกมานะเป็นยังไงจะจกออกมามันเป็นยังไงจะทิ้งร่องรอยอะไรกระจกออกมามันจะเกิดรอยอะไรเช่นรอยตูดแมงสาบไหมในพระลอดจกออกมาแม่พิมพ์เป็นยังไงถึงจกออกมาในพระโคงพระบางจกออกมาสมเด็จออกมายังไงทิ้งรอยแผ่วเบาอย่างแม่ควรมั้ยข้อแม้มันมีอีกแม่พิมพ์เป็นยังไงอยู่ที่แม่พิมพ์อันนี้แหละต้องศึกษากันไปยาวๆมันไม่ใช่ว่าตอบอย่างเดียวนี้ง่ายตอบง่ายคนรู้แม่พิมพ์ตอบง่ายตอบง่ายเลยจริงๆนะสาธิตดีๆงานประกวดพระคุณไปถามเลยเชิญไปถามพวกเซียนใหญ่นะเวลาเขาไลฟ์สดนะคุณถามเลยอาจารย์ครับเอาออกจากแม่พิมพ์ยังไงครับหงายท้องตัดตอก็ตัดยังไงครับอาจารย์มันติดบ่ามันไหมติดขอบมันไหมติดกรอบมันไหมมันจะทะลวงลงไปในกรอบมันยังไงยกออกมาแล้วว่าตัดหน้าตัดหลังมันจะเสียรูปหมดนะพอเนื้อมันอ่อนถ้าคุณจะตัดลงไปได้เนื้อมันต้องอ่อนไม่ใช่ตัดหินหรือตัดปูนที่มันแข็งแล้วได้นะโจทย์มันเยอะนะความหน้าตัดหน้าแบนน่ะเพราะมันอ่อนอยู่แรงกดแรงกระทำจากข้างหลังไปมันทำให้เกิดการยุบตัวของหน้าได้พิมพ์ทรงได้หงายหน้าตัดก็ตัดได้มันก็ผิดรูปอยู่ดีอะไรที่เข้าไปในเนื้อแล้วมันแทนเนื้อได้มันก็ทำให้รูปทรงภายในก็เปลี่ยนแปลงมีผลต่อเขาเรียกว่าด้านในเสมอถูกไหมถูกมันก็เลยทำให้ยึดพิมพ์เป็นหลักไว้นะเพราะมันเพี้ยนพิมพ์จากการที่คุณตัดหรือแรงที่มันมากระทำจากการตัดนั้นอะไรอย่างนี้คิดดิคิดและที่เขาไปกำหนดว่าพิมพ์ต้องถูกนี่ไปถูกได้ไงถ้ามันมีการตัดแล้วมันตัดยังไงอ่ะแล้วเนื้อก่อนพิมพ์เป็นไงมันก็เด้งกลับคืนมาได้ไหมเหมือนเต้าหู้เหมือนกับ
อะไรนะขนมชั้นใช่ไหมถ้าได้มันก็โอเคคุณยึดได้แต่ถ้ามันเด้งไม่ได้มันยุบตามมันยวบตามไปอ่ะเออใช่ไหมคิดดิใช่ไหมเราก็ต้องคิดใช่ไหมมันจะมีข้อคิดอ่ะแล้วเราไปเชื่อเขาได้ไงยึดกินเป็นหลักมันมีการตัดไงและสมเด็จสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เท่ากันทุกองค์ไหมไม่เท่ากันทำไมอ่ะมันก็มันมีผลจากด้านรอบของมันก็อาจจะเกิดจากการตัดใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่เฉลยนั้นคำนี้ผมใช้คำว่าอาจจะเกิดจากการตัดก็ได้คืออะไรก็ตามที่มากระทบจากรอบด้านของมันมันมีผลต่อด้านในไหมเหมือนเราเฟี้ยงเฟี้ยงหินลงไปในน้ำอ่ะมันเกิดรอยกระเพื่อมไหมมันก็เกิดรอยกระเพื่อมไปได้มันก็มีผลได้ใช่ป่ะเออเราต้องรู้นะฮะรู้ทันเวลาเราถามเขาเนี่ยไล่เธอเดี๋ยวจนใช่ถามเนื้อก่อนพิมพ์เป็นยังไงนี่ก็จนนั่นหนีคิดแต่คิดแต่ถามเรื่องแม่พิมก็ตอบไปไม่เป็นละเอาออกจากพิมยังไงอย่างเงี้ยน็อกแล้วบอกให้เขาตอบเลยคุณให้เขาตอบเขาเซียนใหญ่เขาซื้อขายพระมีประสบการณ์เยอะผมไม่มีผมไม่ได้ขายพระผมให้ความรู้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะมาเจอกันเดี๋ยวล่าก็จะมาเจอกันก็จะสนุกแล้วก็เรียนรู้โอ้ยการหนุ่มชายให้ถามแบบนี้เซียนใหญ่ไปไม่เป็นเลยหนีบ้างอะไรบ้างเลี่ยงประเด็นถามข้ามประเด็นตอบกันไปอย่างนี้แหละคืออย่างน้อยเรามีความรู้ติดตัวการถามเนี่ยเราไม่ใช่ไปลองดีอะไรนะบางทีเราก็อยากได้ความรู้เนี่ยผมไม่ได้ถือว่าท่านลองดีผมนะคือความเคารพเช่นกันนะผมอาจจะตอบตลกตลกแต่ผมจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะแต่ผมอยากจะให้ไปถามเซียนใหญ่ดูเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ดูว่าคำตอบเขาคืออะไรใช่ไหมเพราะเรานับถือเขาเราให้เกียรติเราให้เครดิตเขาในการเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการตัดสินพระเราก็ควรจะรู้ว่าเขาใช้ความรู้อะไรเขาใช้มาตรฐานยังไงเขามีความรู้ดีพอในเรื่องที่เราถามในเรื่องที่เขาเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการจริงหรือเปล่าง่ายตอบไม่กี่ถามไม่กี่คำมาแต่ขอให้มันตรงประเด็นเป็ดทุกรายถ้าไม่รู้จริงน็อกเราจะได้ไม่เชื่อหรองั้นเราก็จะเรียนรู้เป็นความเชื่อก็พูดอะไรมาแล้วก็เชื่อเดี๋ยวผมเนี่ยพูดความจริงแท้ชัดเลยบางทีก็คนก็ไม่สนใจงั้นเรื่องของเขาเราก็ไม่นะเราคิดว่าปล่อยไปเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ไปถามเซียนนะท่านประจักษ์ถามดียอมรับว่าท่านถามดีไปถามเซียนเลยไอ้เนี่ยพวกนี้ความรู้ผมเลยนะผมตอบได้เพราะมันติดความรู้ผมเลยถ้าท่านตามผมมาตลอดเนี่ยผมพูดเรื่องเดียวเรื่องพวกนี้ถูกแล้วถามผมยังไม่ถึงเวลาที่ผมตอบเดี๋ยวนี้คำถามนี้เนี่ยมันยังมีผู้ที่เดินตามมายังไม่ได้เริ่มหนึ่งก็มีเยอะแยะสังเกตดูใน YouTube ผมกด5คน6คนสุดตลกแม้แต่เนี่ยมานั่งฟังผมยังมี23คนแต่เวลาเจนใหญ่เอาพระมาชี้จุดอธิบายเอาขนมคกมาอธิบายแบบนั้นโอ้โหคนดูเป็นหมื่นปัญญาไม่เกิดนะความรู้ก็ไม่ได้มันต่างกันไงวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งคนมาดูผมนี้เดี๋ยวผมจะเฉลยเนี่ยเอาฮาเลยอ่ะถ้ามีบาปกดพอดีก็ไม่ตัดแกะออกมาตัดได้เลยถูกต้องไงแล้วแม่พิมมันเป็นไงถ้ามันมีบาปกดไปพอดีนะแต่ท่านพูดถูกเหมือนกับแม่พิมหลวงพ่อกวยนะเวลาท่านปรารถนากำลังอธิบายของคุณนะพอมันมีบาปกดนะกดลงไปใช่ไหมเปิดบ่าออกมาแล้วก็เอาไปตัดได้เลยถูกไหมถูกแต่ฟังผมดีๆนะพระสมเด็จหนาไม่เท่ากันนั่นเคสที่หนึ่งเคสที่สองก็คือบ่ามันยุบไม่ได้นี่บ่ามันเสมอบ่าใช่ไหมกดมันก็ต้องกดเสมอบ่าถูกไหมสมเด็จก็ต้องหนาเท่ากันสองจะอธิบายการเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้สอบล่างบานบนสอบบนบานล่างเบี้ยวเบรกขนมเปียกปูนไปไม่เป็นแล้วเออจริงๆเพราะพระสมเด็จออกมาบางทีไม่เหมือนกันปากเป็นขนมเปียกปูนก็มีคือเหมือนทงอ่ะขึ้นไปตรงๆฐานนี่ยังตรงอยู่ขึ้นไปตรงๆแล้วแทนที่มันจะตรงใช่ไหมมันไม่ตรงมันเป็นสร้างฉากงูป้านไปเหมือนเพิงหมาแงนนะเคยเจอไหมพระแบบนี้เคยผมเคยอยู่ส
เป็นพระแท้ด้วยไงสมัยก่อนก็มีแล้วถ้ามันมีกรอบล้อมรอบแบบนั้นอ่ะมันจะมีเพลิงหมางแง่ที่เกิดไหมสอบล่างบานบนสอบโจทย์ได้ไหมตอบโจทย์ไม่ได้แสดงว่าเกือบถูกจะไม่ถูกใช่ไหมนะเวลาคนรู้จากแม่พิมพ์เนี่ยเขาจะฟังดูจากหน้าพระดูจากพระรูปทรงกระบวนการเขารู้รู้ออกมันมีอีกหลายเรื่องไงผมบอกไอ้แม่พิมพ์นี่แหละสำคัญมากถ้าคุณเห็นแม่พิมพ์แล้วความรู้เยอะแยะนะครับกระจายออกมาเป็นมันไม่อันนั้นก่อนจะเรียนรู้จุดนั้นแนะนำท่านให้เรียนรู้และแยกแยะพัดแท้กับพัดฟองให้ได้ก่อนเข้าไปอ่านบทความเยอะใช่ใช่เบื้องต้นเนี่ยเราควรจะรู้จักพัดแท้พัดฟองก่อนเพื่อเราจะได้แยกแยะแล้วก็เอาพัดแท้มาเรียนรู้วันนี้มันเรียนเอาพัดฟองมาเรียนรู้เอาพัดฟองมาตัดสินเอาพัดฟองมาสอนแล้วก็ตั้งตลกไปพัดแบบนั้นมันฟองเราว่าแยกออกแต่ว่าคนที่เรียนรู้แบบนั้นนะมันแยกไม่ออกนะก็จะลำบากเบื้องต้นเพราะถ้าเราไม่รู้องค์ไหนแท้เราเรียนรู้ไปอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ท่านมาลารัตบอกว่าถ้ากดออกไปแล้วออกแล้วไอ้รอยที่มันเกิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์พอมันไม่ตอบโจทย์ก็แสดงว่ามันไม่ใช่นะมันจะใกล้เคียงก็ไม่ได้เหมือนที่ผมบอกมันต้องชัดเจนคนที่เป็นผู้รู้นี่จะต้องชัดเจนเลยแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดได้ถูกต้องไม่คาดเดาอย่างเวลาท่านบอกอย่างเงี้ยคนที่ก็รู้จักแม่พิมพ์เขาก็จะตอบว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องใกล้เคียงแต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกแล้วนะใช่ท่านประจักษ์ตอบท่านสุชาติขอบคุณครับถูกต้องอันนี้การแยกแยะพระแท้เหมือนกับครูดูให้ออกว่าใครเป็นครูใครรู้ถ้าเราดูไม่ออกแยกไม่ได้นะเราก็เรียนรู้ต่อไม่ได้ยิ่งเรียนก็ยิ่งผิดยิ่งรู้มากก็ยิ่งผิดใช่ไหมเหมือนกับเราไม่รู้พระองค์ไหนมันองค์แท้เราเรียนรู้กับพระองค์นั้นไปเรื่อยๆมันก็ผิดทั้งยวงผิดทั้งบางยิ่งครูสอนเอาพระปอมาสอนปลายใหญ่ทั้งครูทั้งศิษย์ผิดทั้งคู่นะแล้วเราจะไปเรียนรู้อะไรเราจะไปเรียนรู้กระบวนการพิมพ์ผลิตจากพระปอมก็เป็นพระโรงงานก็กดมาแล้วมันก็เข้ากันหมดมันก็เหมือนกันหมดแล้วก็เอามาแต่งพิมพ์เป็นพิมพ์ใหม่มั่งอะไรมั่งมันก็รูปแบบเดิมพิมพ์เดิมพิมพ์โรงงานแบบเดิมๆทำให้มีเส้นแฟ้มมั่งอะไรมั่งทำให้ทะลุซุ้มมันก็เขี่ยแม่พิมพ์ทำแม่พิมพ์กันสนุกสนานเฮฮาแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่แม่พิมพ์ใหม่พระปลอมสัดส่วนมันผิดไอ้นี่มันเป็นเอาแม่พิมพ์โรงงานมาทำใหม่เรารู้เราทันรู้เรารู้ทันก็ไม่เห็นแต่เราก็แยกได้อันนี้ปลอมภาพแบบนี้ปลอมง่ายๆจริงๆครับผมพูดจริงๆนะมันง่ายแยกภาพแท้ให้ได้ก่อนองค์แรกวิธีแยกยังไงได้โอ้ยจากนั้นละสนุกท่านธนวัฒน์บอกว่าชัดเจนครับครูนะความรู้คนที่มีความรู้มันต้องชัดเจนดิเราจะคาดเดาอะไรไม่ได้อะไรที่คาดเดาเนี่ยผมก็จะบอกว่าเราคาดเดาแต่ถ้าอะไรผมบอกว่าชัดเจนแต่ผมไม่ตอบไม่ใช่ตอบไม่ได้นะผมจะตอบชัดเจนเลยด้วยว่าตอบได้แต่ผมยังไม่ตอบไม่ถึงเวลารอก่อนนะท่านนักลบไซเบอร์บอกว่าครูครับพระสมเด็จแท้มีรอยตัดขอบใช่ไหมรอยตัดขอบมันก็ย้อนกลับไปดูที่แม่พิมพ์ไงถ้าแม่พิมพ์มันเป็นยังไงอ่ะมันตัดได้ไม่ได้เนื้อผ้าของพิมพ์มันเป็นยังไงตัดได้ไม่ได้มันสำคัญตรงนั้นอันนี้ส่วนอันนี้อยู่ในส่วนของคนที่เป็นผู้ตัดสินหรือว่าคนที่เป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการนะคำตอบนี้นะตัดได้หรือไม่ได้ทั้งหมดอยู่ที่แม่พิมพ์แม่พิมพ์จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้เราฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่คือตั้งแต่เนื้อก่อนพิมพ์เลยนะผสมเนื้อได้ซ้ำไปเพราะคนแม่พิมพ์นั้นมันจะบ่งบอกได้ไงว่าเนื้อมันสมมติมันจะเป็นเพยอดใช่ไหมมันก็จะอธิบายเรื่องว่าเขาจะมาคนเหมือนกับขนมครกยังไงแป้งขนมครกเนื้อมามวนๆกันมาอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมจะเทลงไปนั้นก็เรียกเพยอดถ้าปานกดมันก็เหมือนกับแป้งปลาท่องโกเอามานวดยังไงเป็นก้อนแบ่งกันเป็นท่อนๆแล้วก็มาสับยังไงกระบวนการผลิตมันจะบอก
ทำให้ความรู้ตรงส่วนนั้นอ่ะมันมีเยอะมากกว่าดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าไอ้นี่มันแค่กระพริบเดียวของความรู้ของกระบวนการการผลิตผมบอกแล้วผมรู้จักแม่พิมพ์ผมรู้กระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่แม่พิมพ์ยันกระบวนการผลิตขั้นตอนทั้งหมดระหว่างหรือหลังจนออกมาเป็นองค์เนี่ยคนที่รู้ตรงนี้ต้องอธิบายได้เพราะแม่พิมพ์เขาจะสอนได้ไงใช่ไหมอันนี้มันเรื่องจริงให้ท่านกลับไปย้อนคิดผมพูดเรื่องอะไรคนรู้เรื่องอะไรมันจะพูดแต่เรื่องนั้นมันจะนำพิสูจน์ได้ยังไงมันก็จะบอกเรื่องนั้นนะอย่างที่เขาบอกยึดเนื้อยึดกินยึดความเก่าเป็นหลักเขาก็จะรู้อยู่เรื่องแค่นั้นอธิบายไม่ได้พัดแท้ประกอบด้วยสองอย่างแค่นั้นนะมาตรฐานกับแม่พิมพ์สองเรื่องแล้วแม่พิมพ์มันจะแยกย่อยความรู้ในเรื่องของการผลิตก่อนระหว่างหลังเป็นองค์มาตรฐานจะบอกว่าแท้หรือไม่แท้กระบวนการผลิตก็จะช่วยยืนยันว่าผลิตมาจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมไหมแท้หรือไม่แท้คือแต่ไอ้สองส่วนนี้มันจะอยู่ด้วยกันเสมอจำไว้นะสองส่วนนี้มันจะต้องอยู่ด้วยกันสอดคล้องกันเสมอนั่นแหละคือคำตอบที่เราจะแยกได้แยกได้ชัดเจนเลยในส่วนไหนที่ยังไม่บอกเพราะว่ามันมีเลเวลเยอะของมันก็ยังเพราะมันจะต้องขยายไงอันนั้นยังเราเอาแค่พื้นฐานก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ไปถามคนที่มีความรู้ความชำนาญที่เราคิดว่าเราเชื่อเขาแล้วเขาเก่งเป็นครูของเราเองก็ดีผมเชื่อว่าการเป็นครูที่ดีย่อมให้คำตอบลูกศิษย์ได้เราไม่ได้ไปลองดีนะเหมือนท่านถามผมเนี่ยผมไม่ถือว่าท่านลองดีแม้แต่เมื่อวานเอาหลังพระให้ผมดูอย่างเดียวแล้วถามผมดีไหมครับแล้วก็เพิ่งเอาหน้าพระมาถูกต้องครับก็คือผมก็รู้อยู่ในใจแหละลองของแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้เราเป็นการแลกเปลี่ยนการให้ความรู้ซึ่งกันและกันถามมาต่อไปปุจฉาวิสัชนาย่อมเกิดปัญญาได้ในทุกคนนะคนที่ฟังก็จะได้ความรู้จากส่วนนี้ไปด้วยนั้นแต่ลูกศิษย์ผมเองถ้าบางท่านเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องอะไรแล้วก็มาได้ฟังเขาก็จะใช่อะไรนะเพราะผมพูดเยอะไงบางทีถึงข้ามเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้มั่งแต่ว่าถ้าไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นว่ามันต่อเนื่องกันมาตลอดนะความรู้มันก็เริ่มเข้ามาดูเหมือนผมไม่ได้บอกอะไรแต่นั่นแหละก็คือจะบอกคนทางเดินเราจะเดินไปทางเก่ามันตันแล้วมันไปไม่ได้นะมันครอบจนเราไม่รู้อะไรไปไม่ได้ตอนนี้ก็คือเราจะออกจากกะลาไปด้วยกันผมรู้แล้วล่ะแต่ว่าให้ท่านค่อยๆเดินเพราะมันยังมืดอยู่เดี๋ยวค่อยๆเดินแล้วเดี๋ยวอะไรมันจะสว่างระหว่างนั้นมันก็โล่งแจ้งเลยทีนี้ใครทำอะไรใครแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่ผมเองก็ต้องโดนตรวจสอบจำไว้นะผมก็โดนตรวจสอบจากความรู้ของเองนี่แหละผมก็โดนพวกท่านตรวจสอบได้โดนลูกศิษย์ผมตรวจสอบได้โดนคนเรียนรู้ตรวจสอบได้อันนี้แหละผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ให้ความรู้ก็สามารถเรียนรู้โดนผู้รู้ตรวจสอบได้แล้วในขณะเดียวกันในมุมกลับเมื่อพวกท่านเรียนรู้ได้แล้วเนี่ยความสง่างามของความรู้มันจะเกิดขึ้นความนับถือในครูในองค์ความรู้ที่ถูกต้องของครูมันจะเกิดขึ้นการเคารพซึ่งกันและกันบนความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นจากมาตรฐานจากสิ่งที่เราเรียนรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือความรู้ของความถูกต้องทุกวันนี้เราใช้ความเชื่ออยู่มันไปต่อไม่ได้แล้วมันเจอคนรู้มาแล้วมาอธิบายแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ไงสุดท้ายมันก็จะค่อยๆถอยถดถอยแล้วความจริงเนี่ยที่เรามานั่งฟังผมพูดเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นแล้วมันก็จะยั่งยืนอยู่ต่อไปนี่แหละคือความสง่างามของความรู้บนความจริงที่สิ่งนั้นเป็นที่ผมพยายามจะพูดมาตลอดนี่แหละนะอาจจะยืดเยื้อยาวนานแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนไม่รู้นะคนที่เหนื่อยหน่อยก็คือผมก็ไม่เป็นไรนะแต่วันหนึ่งมันจะมันจะสำลิดผลเพราะมันเป็นความจริงทุกคนต้องเคารพมันถึงจะไม่ชอบมันแต่ต้องเคารพมันเพราะมันเป็นความจริงโอเคคืนนี้ก็ดึกแล้วหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับขอปัญญาจงสถิตกับเพื่อนๆทุกท่านเช่นกันสวัสดีครับ